สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนค่ะตอนนี้มีท่านใดดูซีรีส์จีนปัจจุบันนะคะเรื่องขอบคุณที่มีเธออยู่บ้างเอ่ยนะคะเรื่องนี้นำแสดงโดยน้องหลินอี้นะคะโอ้โหพลิกบทบาทค่ะในเรื่องนี้แสดงความสามารถนะคะกับการเป็นผู้ป่วย ALS นะคะโอ้น้ำตาคลอเลยนะคะแล้วก็น้องนางเอกนะคะก็คือหลี่หลันตี้นั่นเองค่ะเรื่องนี้ดูแล้วก็ให้ความอบอุ่นดีนะคะสาหรับในอพพิโซดนี้นะคะ กาวหวานจะมาพูดถึงว่าจะมีตัวละครเอกชายทั้งหมดนะคะที่ที่เด่นๆเนี่ยอยู่4ตัวละครด้วยกันค่ะหวานจะมา,เ,าเล่าตอนจบนะคะในนวนิยายต้นฉบับของอตัวเอกชายทั้ง4เนี่ยให้กับท่านที่สนใจได้ทราบกันก่อนนะคะซึ่งในเวอร์ชันละครนี้ก็ไม่รู้ว่าจะไปในทรงเดียวกันกับในนวนิยายต้นฉบับหรือเปล่านะคะเรามาเริ่มกันนะคะที่พระเอกของพวกเรานะคะพระเอกก็คือหลินทัวนั่นเองนะคะซึ่ง ออหลินทั่วนั้นพอเรียนจบกำลังจะเข้าสู่สังคมการใช้ชีวิตนะคะการทำงานอะไรแบบเนี้ยเพื่อที่จะเดิน ให้ถึงอนาคตที่ตัวเองได้กำหนดเป้าหมายไว้กับแฟนสาวนะคะแต่ว่าก็มา,าพบซะก่อนจากการตรวจวินิจฉัยของคุณหมอว่าเป็นโรค ALS นะคะทันทีเลยที่เขาแบบกำลังจะเข้าสู่สังคมอันกว้างใหญ่นะคะแล้วแฟนสาวนะคะอันจือ้อเฉี่ยก็ไม่เคยที่จะทอดทิ้งหลินทั่วไปเลยค่ะก็ทั้งคู่นะคะก็ใช้ชีวิตอย่างดีแล้วก็มีความสุขกันนั่นเองนะคะในขณะที่นะคะละครเรื่องนี้ก็ให้ความสมจริงสม จังมากนะคะเพราะว่าเหมือนกับพวกเราได้สัมผัสนะคะกับชีวิตจริงของผู้ป่วย ALS เลยนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันก็จะมีข้อแตกต่างกันถ้ามองจากผิวเผินเนี่ยก็ไม่มากเท่าไหร่นะคะถ้ามองแบบตัวเขาตัวเราอะไรแบบนี้แต่ว่าระบบภายในร่างกายนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะสำหรับนะคะความสำคัญแล้วก็สิ่งที่มีประโยชน์มากๆสำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะคะอยากให้เพื่อนๆได้ดูกันก็คือมันมีบรรยากาศของความอบอุ่นนะคะแล้วก็บรรยากาศ ที่สร้างแรงบันดาลใจแล้วก็การเยียวยารักษาเป็นอย่างดีนะคะที่เ,เกิดจากการซัพพอร์ตนะคะของผู้คนรอบข้างของผู้ที่เป็นผู้ป่วย ALS เนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็จากทั้งครอบครัวนะคะคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงรวมทั้งเพื่อนที่ทำงานนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะคนที่อยู่ใกล้ชิดเรามากๆก็คือคนรักของเรานั่นเองนะคะ แต่สำหรับบทละครก็ไม่ได้มีอะไรที่ลาบเรียบมากเกินไปนะคะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ของตัวพระเอกเนี่ยกว่าที่พวกเขานั้นจะรู้สึก แบบรู้สึกผิดมากๆจริงๆเนี่ยก็ตอนที่หลินทัวพระเอกของพวกเรานั้นมีอาการหนักขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะคะเอาละค่ะตัวของพระเอกนั้นนะคะปกติแล้วเนี่ยเขาเป็นชายหนุ่มที่มีความสดใสาราเริงนะคะมีความกล้าหาญจิตใจดีเป็นคนแบบเรียนเก่งมีความสามารถนะคะทำงานก็เก่งความความรู้เยอะนะคะประพฤติตัวดีค่ะเป็นคนมีน้ำใจแล้วก็เป็นผู้ที่กล้าได้กล้าเสียด้วยนะคะนี่คือคาแรคเตอร์ของหลินทัวเนี่ยแหละค่ะเขา ก้าวสู่การเป็นนักออกแบบเฟอร์นิเจอร์นะคะได้อย่างได้อย่างดีทีเดียวแต่ว่าหลังจากนั้นนิดเดียวค่ะเขาได้รับการวินิจฉัยว่าเขาเป็น ALS นะคะที่โรงพยาบาลค่ะซึ่งอายุนะคะก็คือ23ปีเท่านั้นเองนะคะแล้วเขามีความผิดปกติเกี่ยวกับระบบระบบเส้นประสาทแล้วก็ระบบน้ําเหลืองภายในร่างกายนะคะ แล้วตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะคะพออาการมันหนักมากขึ้นเนี่ยทางด้านพระเอกของพวกเราก็ไม่สามารถจะเดินได้เหมือนคนปกติอีกต่อไปนะคะดังนั้นแล้วนะคะในเรื่องของอาชีพการงานที่อยากจะเป็นนักออกแบบแล้วก็แบบทำเฟอร์นิเจอร์ออกมาดีๆเก๋ๆเ,เ,เนี่ยมันก็กลายเป็น เรื่องที่แบบพระเอกรู้สึกท้อนะคะว่าอาจจะเอื้อมไม่ถึงแล้วนะคะซึ่งในช่วงแรกๆเนี่ยทำให้พระเอกของพวกเราเริ่มยอมแพ้กับตัวเองแล้วก็ปีกตัวนะคะประมาณว่าไม่อยากจะเจอหน้าใครเลยค่ะปฏิเสธความช่วยเหลือจากเพื่อนๆแล้วก็ญาติทั้งหมดเลยนะคะคือมันเกิดความท้อทแท้ขึ้นมากับสภาพสุขภาพของตัวเองนะคะแล้วนอกจากนี้แล้วก็ยังพยายามค่ะที่จะทําให้แฟนสาวเนี่ยคือไปเถอะไปจากชีวิตเขาซะนะคะอย่ามาอย่า มาแบบอยู่อย่างยากลำบากนะคะกับคนที่เป็น ALS แบบเขานะคะ อันนี้ก็คือจิตใจของผู้ป่วยส่วนใหญ่ซึ่งซึ่งปกติชีวิตดีมาโดยตลอดแล้วอยู่ๆมาพบแบบเนี้ยก็เข้าใจได้นะคะเพราะฉะนั้นในช่วงแรกพระเอกของพวกเราจะไม่ยอมรับนะค,ะความเห็นอกเห็นใจของผู้อื่นเลยนะคะแล้วก็ทางด้านของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยทางครอบครัวนะคะก็อชอบมีปากเสียงกันนะคะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ชอบทะเลาะกันแล้วก็ชอบเอาทอป,ปิกที่เขาป่วยเนี่ยมามาเป็นต้นเหตุของการทะเลาะนั่นแหละคะ่ะดังนั้นแล้วนะคะในช่วงแรก พระเอกของเราปฏิเสธที่จะรับการรักษานะคะแต่ว่าก็โชคดีนะคะที่มีคู่รักที่ดีนะคะอย่างอันจือเฉี่ยแล้วก็มีเพื่อนที่ดีอย่างแบบเฉินเ,เฉินกวนผู่นะคะก็ช่วยก็อดทนแบบว่าคอยเกี้ยกล่อมเกี้ยก่อมนะคะทำให้เกิดความอบอุ่นขึ้นมาในใจของพระเอกแล้วก็สร้างกําลังใจได้อย่างมากเลยค่ะแล้วในที่สุดนะคะทางด้านพระเอกของวกเราก็เข้ารับการรักษานะคะปฏิบัติตนตาม ตามที่คุณหมอแนะนำสำหรับผู้ป่วย ALS นะคะ นัดจุดนี้ก็ทำให้เขาซื้อเวลาได้มากขึ้นค่ะมีอายุที่ยืนยาวขึ้นไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็มีอายุยืนยาวอยู่ในช่วงหลายๆปีเลยแต่ว่าถามว่าต้องต่อสู้กับ ALS ไหมก็ยังคงต้องต่อสู้กับโรคนี้ไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าในที่สุดแล้วนะคะพ่อแม่หยุดทะเลาะกันค่ะพวกเขานั้นหันมาให้ความรักกับลูกของเขานะคะทำให้พระเอกของเราก็ได้สัมผัสถึงความรักของพ่อนะคะแล้วก็ในเวลาเดียวกันนะคะเขาก็ได้จัดการกับความ ปรารถนาของเขานะะที่เป็นจุดหมายของเขาตั้งแต่แรกเริ่มตอนที่เขายังไม่ได้ตรวจพบว่าเขาเป็น ALS นะคะเขาก็ได้แต่งงานกับนางเอกของพวกเราค่ะทีนี้ไอ้โรคนี้มันเป็นโรคที่แทบจะเรียกได้ว่ารักษายากมากๆอ่ะนะคะซึ่งซึ่งโอกาสมันเป็นศูนย์จุดแบบนิดๆเลยนะคะในที่สุดแล้วค่ะ จบของนวนิยายต้นฉบับนะคะพระเอกของพวกเราเสียชีวิตลงในวันแต่งงานนะคะเพื่อนๆก็ทิ้งให้หนางเอกของพวกเราอยู่ตามลาําพังท่ามกลางสายลมแล้วก็ความยุ่งเหยิงของโลกใบนี้ค่ะถือได้ว่าเป็นตอนจบที่ที่ที่ต้องเสียใจอ่ะแต่ว่าพวกเราก็รู้ตั้งแต่ต้นเรื่องแล้วหลหะเพื่อนๆเอาจริงๆนะคะเพียงแต่ว่ามันบีบคั้นหัวใจตรงที่พระเอกนั้นเสียชีวิตในวันแต่งงานนะคะ ที่ตัวละคารนะคะเฉินกวงผู่ค่ะเฉินกวงผู่นั้นเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดนะคะของหลินทั่วพระเอกของพวกเราเลยค่ะตัวละคารตัวนี้นะคะเป็นเป็นคนชิลชสบายสบายมีอารมณ์ขนันแล้วก็ปกติแล้วเป็นคนเฉยค่ะเ,เพื่อนๆเขานั้นนะคะรู้แค่วิธีเพลิดเพลินไปกับเวลานะคะก็เออใช้ใช้ชีวิตได้ไม่ค่อยคุ้มค่ากับเวลาที่เขามีเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าหลังจากที่เพื่อนสนิทของเขาก็คือพระเอกนั้นล้มป่วยลงนะคะทางด้าน ของตัวละครเฉินกวงผู่นั้นโอ้โหตื่นขึ้นมาปั๊บเลยค่ะคือตื่นขึ้นมาทันเวลานะคะแล้วจากนั้นเขาก็เริ่มเปลี่ยนตัวเองใหม่นะคะทำทุกสิ่งทุกนาทีในชีวิตเนี่ยให้มีคุณค่ามีความหมายนอกจากนี้แล้วนะคะเขายังแบบว่าช่วยนะคะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลของเพื่อนรักของเขาด้วยค่ะก็นะัดจุดนี้ทําให้เขาตื่นตัวมากๆเลยนะคะเขาลุกขึ้นมาทํางานนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตแบบแบบที่คนมีคุณภาพคนหนึ่งควรจะทำอะคะ่ะ ในท้ายที่สุดแล้วนะคะเฉินกวงผู่นั้นเป็นตัวละครที่ได้รับความรักนะคะจากทั้งพระเอกแล้วก็คนรอบข้างของพระเอกเป็นอย่างมากเพราะว่าเขานั้นนะคะเติบโตขึ้นมาจากจากเด็กที่แบบไม่มีอะไรเป็นเป้าหมายในชีวิตเลยนะคะแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็เติบโตขึ้นมาเป็นคนที่มีคุณภาพนะคะแล้วเขาก็มีคู่ด้วยนะคะคู่ของเขาคือเหอซินตี้นั่นเองค่ะตอนจบก็คือได้แต่งงานกันด้วยนะคะ ตัวละครตัวต่อไปนะคะคือตัวละครชายที่ชื่อว่าหลินลูกค่ะหลินลู่เป็นน้องชายของหลินทั่วนะคะตัวละครตัวนี้ปกติแล้วมีความหยิ่งค่ะเด็ดเดี่ยวแล้วก็ไร้เดียงสาแต่ว่าก็มีมุมน่ารักน่ารักอยู่นะคะ จุดที่เป็นปมก็คือว่าน้องชายคนนี้มักจะอิจฉาพี่ชายของเขาก็คือหลินทั่วนั่นเองเพราะว่าหลินทั่วนั้นสามารถจะเลือกใช้ชีวิตของตัวเองได้อย่างอิสระนะคะแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วนะคะก็เป็นหลินทั่วนี่แหละที่ช่วยเหลือนะคะให้หลินลู่นั้นได้ลงหลับปักฐานนะคะแล้วก็ได้เชื่อมความสัมพันธ์อันดีนะคะของครอบครัวก็คือระหว่างตัวเขาเองด้วยแล้วก็ตัวหลินลู่แล้วก็พ่อแม่ของเขาด้วยนะคะก็ถือว่าผลลัพธ์ก็เป็นสิ่งเป็น ในสิ่งที่เขาต้องการเขาก็มีชีวิตอยู่ยืนยาวแล้วก็ได้อยู่ดูแลพ่อกับแม่นะคะมีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวนั่นเองค่ะมาถึงตัวละครชายตัวที่4นะคะคือเจียงชูเฉิงค่ะก็เป็นนะคะผู้อาวุโสของหลินทั่วอีกทีหนึง่งตัวละครตัวนี้นะคะมีภูมิหลังครอบครัวที่เอ่อที่มีความเหนือกว่าคือร่ํารวยกว่าทางด้านของหลินทั่วนะคะแล้วก็มีความอ่อนโยนมองเห็นสิ่งต่างๆได้ชัดเจนค่ะเป็นผู้ใหญ่มีอาร มั่นคงนะคะแล้วก็มีความเข้าใจในธรรมชาติของความเป็นมนุษย์อย่างลึกซึ้งนะคะเขานั้นนะคะช่วยหลินทั่วค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการแนะนำนะคะให้คําแนะนําในที่ทํางานหลายๆครั้งเลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะตัวเขาเองก็มีปัญหาปัญหาครอบครัวนะคะสำหรับคุณเจียงเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเขาก็มีปัญหาของเขาเช่นเดียวกันแล้วเขาเป็นคนที่ไม่ไม่เชื่อในเรื่องของความรักนั่นเองค่ะแต่จุดนี้ก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับกับ ตัวของพระเอกของพวกเรามา่งนะคะเพียงแต่ว่าเป็นตัวละครที่ที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งแล้วก็คอยให้คําแนะนําในเรื่องของการทํางานกับพระเอกของพวกเรานั่นเองนะคะแล้วในท้ายที่สุดนะคะคือตัวละครตัวนี้เขาก็ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานของเขาอยู่แล้วนะคะแล้วก็นอกจากนี้สภาวะนะคะสถานะในครอบครัวของเขาที่มันอึดอัดอึดอัดอยู่เนี่ยค่ะคือเป็นเ,เป็นในลักษณะที่มีเงินก็จริงแต่ว่าอึดอัดไงแต่ว่ามันก็เริ่มผ่อนคลา ขึ้นนะคะในตอนจบของเรื่องเพราะว่าเขานั้นก็ได้รับการยอมรับจากครอบครัวด้วยความแข็งแกร่งของเขาเองนะคะเขาประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานแล้วก็ได้รับความรักด้วยนะคะก็ถือได้ว่าตัวละครส่วนใหญ่น้อจบดีนะคะเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ ที่มีแต่ความอบอุ่นแล้วก็พยายามจะสะท้อนให้เห็นว่าถึงแม้ว่าจะป่วยหนักแต่สามารถจะซื้อเวลาได้นะคะอยู่ให้ยาวนานที่สุดนะคะด้วยกำลังใจจากคนรอบข้างเนี่ยแหละค่ะแล้วก็การปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของแพทย์นะคะเอาละค่ะทุกคนก็เตรียมหัวใจเอาไว้นะคะถ้าเป็นไปตามนวนิยายต้นฉบับพระเอกของพวกเราเนั้นจะลาพวกเราไปนะคะในวันแต่งงานของเขานะฮะอืใครเป็นเจ้าสาวก็คงเสียใจน่าดูในเรื่องนี้ก็คือน้องหลี่หลัน นะคะในบทของอันจือเฉียนั่นเองค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวนลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ